มาที่เรื่องการเมืองนะครับความคืบหน้าคดียุบพรรคประชาธิปัตย์ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ตั้งให้นายบัญญัติบรรทัดฐานนายสุทัศน์เงินหมื่นมาช่วยดูทีมกฎหมายในการต่อสู้คดีเงินบริจาค258ล้านบาทและ29ล้านบาทโดยในวันนี้นายชวนหลีกภัยประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะหัวหน้าทีมกฎหมายได้หารือกับนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคโดยเสนอให้แต่งตั้งนายบัญญัติและนายสุทัศน์เข้ามาช่วยเสริมทีมกฎหมายซึ่งทั้งสองคดีนั้นจะใช้ทีมกฎหมายทีมเดียวกันท่านนี้ยอมรับว่ารู้สึกกังวลกับแรงกดดันที่จะมีขึ้นหากมีผลการตัดสินของศาลออกมาว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีความผิดก็จะมีการกล่าวหาศาลว่าเป็น2มาตรฐานขณะที่นายกรัฐมนตรียืนยันว่าคดีของพรรคประชาธิปัตย์และพรรคไทยรักไทยกรณียุบพรรคไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ว่าเป็น2มาตรฐานหรือไม่เพราะข้อกล่าวหาไม่เหมือนกันและเชื่อว่าศาลจะตัดสินตามข้อเท็จจริงเพราะหากพรรคการเมืองใดปฏิบัติตามกฎหมายก็จะไม่ถูกยุบพรรค